Hey what's up guys my name is Beam นะฮะวันนี้นะฮะ Beam นะฮะจะไม่ได้มารีวิวนะฮะ Fingerboard นะฮะแต่วันนี้จะมารีวิวของที่กำลังแบบเป็นกระแสมากๆในตอนนี้นะนั่นก็คือ Pop Mart นั่นเองนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาเปิดช็อปนะฮะที่ Central World นะฮะและบอกได้เลยว่าเปิดช็อปไม่นานคนก็ไปจัดซื้อไปเหมากันอย่างเยอะมากๆนะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เขายังจำกัดสิทธิ์ในการซื้ออยู่นะฮะแต่ละคอลเลกชันก็ได้คนละ1สิทธิ์นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านี่ฮะทุกคนเห็นนะฮะคือถ้าใครเห็นในโซเชียลมีเดียบิมเนี่ยบิมกำลังตามหานะฮะ Conjuring นะฮะ The Conjuring Universe นะฮะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ Pop Mart เนี่ยเขาทำมานะฮะเป็นConjuring นะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องแล้วก็อยู่ในง่ายๆอยู่ใน Conjuring Universe นะก็อยู่ในเรื่องของ Conjuring นั่นแหละนะฮะเอามานะฮะเป็นนะฮะตัวโมเดลนะฮะที่ทาง Pop Mart ได้ทำอย่างที่บิมแจ้งไปนะฮะซึ่งตอนนี้บิมก็ได้มาครอบครองทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนมันเป็นอะไรที่ทาง Official เนี่ยยังไม่ได้มีเข้ามานะฮะบิมก็เห็นคนเอามาขายก็ราคาน่ารักมากนะฮะราคาแบบไปไกลพอสมควรนะสำหรับ Universe Conjuring Universe ตัวนี้นะฮะซึ่งโชคดีมากที่ทางนะฮะ Pop Mart นะฮะได้กลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะทำให้เราได้มีโอกาสได้ซื้อนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าบีมไม่ได้ไปซื้อเองนะฮะบีมฝากเพื่อนไปซื้อมานะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาได้ไปห้างเลยแล้วก็ไม่มีเวลาไปจริงๆนะคะแล้วก็ต้องไปต่อคิวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่สะดวกนะคะก็เลยฝากคุณเพื่อนนะคะจัดมา1บ็อกซ์นะคะจัดมาแล้ว1เซตนะคะซึ่งบิมจำไม่ได้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีตัวซีเครตด้วยเป็นตัวที่พิเศษนะคะบิมไม่แน่ใจว่าตัวซีเครตเนี่ยจะเป็นตัวหมาป่าแล้วก็ทุบรถนะที่อยู่ในภาคของ Annabelle Come Home คือภาค Annabelle 3นั่นเองนะฮะซึ่งจะมีตัวซีเครตอยู่ในนั้นนะฮะก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวที่เป็นคอลเลกชันแบบชัวร์ๆเลยนะฮะก็นี่ฮะก็จะเป็นพวกบอลพวกลอเรนเอสเดนันนะฮะแล้วก็ตัวบิมจำไม่ได้ว่าตัวเนี้ยมันคือภาคไหนอ๋อภาคAnnabelle 3นะฮะเป็นตัว Fairyman นะฮะแล้วก็ Cricket Man แล้วก็เป็นหญิงสาวเขาเรียกอะไรนะเป็นเจ้าสาวร่ำไห้นะฮะชื่อตลกมากอ่ะแล้วก็ Annabelle นะฮะแล้วก็ Caroline นะฮะซึ่งเป็นในเรื่อง The Conjuring 1นั่นเองแล้วก็มีชายแกะนะที่ชื่อว่า Bill นะฮะอยู่ในเรื่อง Conjuring 2นะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนของคนที่เป็นพี่เลี้ยงของจูดี้ในภาค Annabelle 3นะฮะแล้วก็มีตัวลิงด้วยแล้วก็มีตัวหุ่นยนต์ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบิมได้ไปสุ่มมา2ตัวคือไม่เชิงสุ่มหรอกคือเขาอ่ะขายเป็นเอสกับวอลเลนซึ่งมันก็มีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมีแล้วก็มีอีกได้เพราะว่าอันนั้นมันมีแค่2ตัวอันเนี้ยเราทั้งคอลเลกชันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าบีมจะได้ตัวไหนจะได้อะไรบ้างนะฮะเอาจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอยากได้สุดๆนะฮะโอเคไปทุกคนเริ่มเลยต้องแกะด้วยความแบบระมัดระวังนะฮะก็คือนี่คือยังอยู่ในแบบอีซีนอยู่เลยทุกคนแกะแล้ว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 สัมผัสได้ถึงกลิ่นใหม่กลิ่นกล่องนะฮะโอเคแล้วมันเริ่มจากตรงไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นกล่องที่แกะแล้วก็แบบเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เลยนะยังไงวะเนี่ยต้องเริ่มตรงไหนเนี่ยแกะนี่ทุกคนว้าวนี่เขามันตั้งไงวะนี่ปะนี่เขาตั้งกันแบบนี้ใช่ป่ะใช่ไหมนี่เขาตั้งกันอย่างนี้จ้าผมพร้อมบอกเลยว่าเป็นคอลเลกชันที่บิมมีความสุขมากๆนะฮะมีความสุขมากๆมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนะฮะ12ตัวงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ
พามามนี่หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มีแอนนาเบลอยู่ด้านหน้านะคะนี่นี่นี่นะฮะก็จะเป็นแบบตัวทั้งหมดที่เราจะได้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่านะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือบีมอะเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลอะคือบีมอยากได้เดือนนั้นนะฮะอยากได้แอนนาเบลอยากได้เอสอยากได้ลอเรนอยากได้ผีเจ้าสาวคือหลักๆคืออยากได้ประมาณนี้แต่ทำไปทำมาแล้วก็อยากได้ทุกตัวนะก็เลยต้องจัดนะมาเรามาแกะกันนะฮะเพื่อแกะไม่ให้กล่องมันมีความเสียหายเราจะแกะจากตูดฮะค่อยแกะไปทุกคนบีมก็คือไม่ได้กะขายอยู่แล้วไงคือแกะก็คือแบบว่าจริงๆมันก็แกะยังไงก็ได้นะเอาจริงๆเพราะว่าบีมก็ไม่ได้แกะกะขายเนาะคือมันแกะยังไงก็ได้ให้มันออกมาน่ะคือแกะกล่องแรกก็คือยับยูยี่ปิงปองแชร์มากเลยนะฮะอุ๊อะไรเนี่ยตัวแรกโอ้แกะอันแรกก็ได้น้องแอนนาเบลเลยฮะว้ายตายแล้วโอ้ยนี่นะฮะเขาก็มีฐานมีเก้าอี้นะฮะคู่ใจของเขาแล้วก็มีเมสเซจของเขาที่เขียนว่า Miss Me นะฮะนี่คือน้องแอนนาเบลนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเราจะใช้ไม้ไกลตัดนะฮะคือแกะเลยเพราะว่าไม่คิดอะไรอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราอะกะเอามาตั้งโชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแกะเลยนี่ว้ายน่ารักมากทุกคนน้องแอนนาเบลน่ารักมากคุณพระน่ารักจริงว้าวน่ารักมากดูดีทำไมมันเป็นผีที่น่ารักขนาดนี้อะแอนนาเบลต้อนรับฮาโลวีนเวอร์นะฮะเดี๋ยวค่อยไปจับเขานั่งนะฮะเดี๋ยวเราค่อยจับเขานั่งเราไปทีละตัวดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปจับให้น้องใส่แต่งตัวเอาทีละตัวมันเยอะทุกคนไปตัวที่2นะฮะจริงๆเราแกะข้างบนเลยดีกว่าง่ายกว่าไหมกล่องก็คือไม่พังเยอะนะงงมากอ่ะไงเนี่ยตัวที่2นะฮะเป็นน้องลิงฮะน้องลิงที่เป็นหุ่นยนต์นะทุกคนจะเห็นอันเนี้ยในแอนนาเบลนะในแอนนาเบลเขาจะแบบว่ามีไว้ให้นะในแอนนาเบลโอเคในภาคแอนนาเบลนี่แหละเราจะเห็นน้องลิงตัวนี้นะฮะแอนนาเบล3แกะเลยนี่ลิงจ้านี่ลิงทุกคนก็น่ารักนะคืองานเขาดีมากเลยนะของป๊อปมาร์ทซึ่งบีมไม่เคยสะสมของป๊อปมาร์ทมาก่อนนะฮะปกติเราจะไปสะสมพวกแบบฟันป๊อปอะไรอย่างนี้แต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้สะสมของป๊อปมาร์ทว้าวมากบอกเลยว่าว้าวมากน้องลิงนะฮะผ่านป้ายไปกันต่อทุกคนไปกันต่อต่อไปนะฮะแกะเลยอุ๊เราเนี่ยขาดมาแล้วกล่องเนี้ยเอาไปเป็นตัวคุกเก็ตแมนนะฮะเราจะเห็นเขาในภาคคอนจูริง2นะฮะในคอนจูริง2นะฮะคุกเก็ตแมนดูซิหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคุกเก็ตแมนมันน่ารักว่ะเฮ้ยเอาจริงๆคุกเก็ตแมนยิ้มเหมือนเราเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนี่เฮ้ยเหมือนว่ะเฮ้ยเหมือนว่ะคุกเก็ตแมนนี่เหมือนฉันเหมือนกันเนี่ยน่ารักเอาต่อไปไปตัวที่4กันเลยตัวที่4จัดไปตัวที่4นะฮะเป็นนี่ฮะบิลนะฮะชายแก่ในภาค The Conjuring 2นะคะเราไปดูงานของเขาหน่อยสินะฮะถ้าใครได้ดูมันจะพูดแบบนี้อุ๊ยทำไมบิลในนี้มีอะไรด้วยบิลมีเก้าอี้ฮะบิลมาพร้อมเก้าอี้นะเก้าอี้แบบโซฟานะฮะบิวเขาจะนั่งแบบนี้แน่เลยอุ้ย
นี่บิลเขาชื่อบิลอะไรบิลวิงคินใช่ป่ะจำไม่ได้ถ้าบอกชื่อผิดขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าก็ชื่อบิลแน่ๆนะฮะที่แบบว่าในเรื่องคือโดนผีวาแลตนะฮะแบบว่าไปสิงร่างใช้ร่างของเขานะฮะต่อไปทุกคนนี่ตัวที่อะไรเนี่ยตัวที่5นะฮะตัวที่5เป็นขอดูการ์ดก่อนตัวที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือเดอะนันนะฮะหรือว่าเจ้าแบบเจ้าปีศาจวาแลตนะฮะที่ไปสิงร่างเดอะนันอยู่นะฮะวาแลตชื่อโคตรเท่อะจริงเดี๋ยวเรามาแกะเดอะนันกันดีกว่าเป็นตัวที่ยินอยากได้มากที่สุดในคอลเลกชันนี้นะฮะก็คือเดอะนันนะฮะเป็นผีแม่ชีที่แบบยืนเฉยๆก็น่ากลัวนะประเด็นไม่ใช่อะไรอะไปดูเดอะนันเพราะว่าอยากไปดูซิสเตอร์ไอรีนนะฮะหรือว่าไทซ่าฟามิการเองนะฮะว้าวว้าวน่ารักมากมันเป็นผีที่มันไม่น่ากลัวเลยอะมันน่ารักมากคิวเวอร์เฟียลจัดเฮ้ยมันเลิศอ่ะคือแบบเดนนั้นต้องมาพร้อมดนตรีเอาจริงๆเดนนั้นต้องมาพร้อมดนตรีดนตรีมาเมื่อไหร่นี่คือแบบหล่อนและหล่อนและต่อไปตัวที่6ของเรานะฮะขอแกะดูการ์ดก่อนก็คือลอเรนนะฮะของลอเรนบิมจะไม่แกะให้ดูนะเผื่อว่าเอาไปปล่อยนะแต่ว่าจะขึ้นรูปลอเรนให้ดูนะฮะพร้อมกับเอสด้วยเพราะว่าบีมอ่ะคือมีเขาแล้วทั้งคู่นะฮะสองสามีภรรยานักปราบผีนั่นเองนะฮะต่อไปตัวที่7นะฮะตัวที่7ตัวที่7เป็นนี่หุ่นนักรบนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นเขาในแอนนาเบลภาค3นะคะภาคคัมโฮมนะฮะในภาค3ว้าวบอกเลยว่าว้าวว้าวจริงไอจริงนะฮะนี่หุ่นนักรบคืองานเขาดีมากสีเสืออะไรเนียนกริบนะฮะเนียนกริบเลยโอเคผ่านไปแล้วต่อไปเป็นตัวที่8แล้วฮะเร็วจังตัวที่8มากเป็นเอสนะฮะเป็นเอสซึ่งเอสก็เหมือนกันฮะบิมได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะโชว์รูปให้ดูนะที่ได้มาพร้อมกับวอลเลนนั่นเองนะฮะต่อไปนะเป็นตัวที่9ฮะเป็นตัวที่9นะฮะเหลืออะไรยังไม่ออกวะเนี่ยผีเจ้าสาวเพื่อนไอ้เจ้าเพื่อนไอ้เจ้าพี่เลี้ยงใช่ไหมกับแฟรี่แมนนะฮะยังไม่ออกนะฮะเอ๊ะตัวนี้น่าจะเป็นนี่แฟรี่แมนนะฮะเป็นแบบนี่แฟรี่แมนนะฮะอยู่ในแอนนาเบลภาค3นะฮะตัวนี้มาเรามาแกะเจ้าแฟรี่แมนกันอุ้ยผ้าคลุมแบบดีเลิศมากแต่เขาจะมีนี่ด้วยนะโคมไฟแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่ให้ดูทีหลังนะฮะดูดีมากทุกคนคืองานเนียนงานดีนะชอบมากเลยเอาจริงๆประทับใจมากที่ได้มาทั้งกล่องอ่ะเอาจริงๆนะเลิศไปต่อฮะที่ตัวที่อะไรเนี่ยต่อไปนะเป็นตัวที่10ค่ะโหเราจะได้ตัวซีเครตไหมอ่ะเหลืออีกกี่ตัวที่ยังไม่ออก1 2 3คุณพระขอได้ผีเจ้าสาวเหอะอยากได้ผีเจ้าสาวเหมือนกันนะคือคอลเลกชันเนี้ยอยากได้เดือนนันกับผีเจ้าสาวขอร้องเหอะมาไม้ให้เราเหอะนะลุ้นอ่ะไม้ให้เราเหอะนะขอร้องผีเจ้าสาวแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรอีกเลยแล้วเราก็ได้ผีเจ้าสาวครับผมคือบอกได้เลยว่าคนเขาเอาไปปล่อยกันตัวเดียวๆอะราคาสูงมาก
นะฮะราคาสูงมากนะฮะเราก็แบบเห็นราคาแล้วก็นิดนึงนะฮะซื้อยกเซตคุ้มกว่าเยอะทุกคนเอาจริงๆตายทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บีมอยากได้มากๆนะคะก็คือผีเจ้าสาวนะฮะหรือว่ามีชื่อว่าลาโยโรนานั่นเองนะฮะและไม่ใช่แล้วนะล่าสุดนะบีมเพิ่งจะฝากเพื่อนนะฮะเอามาอีกตัวหนึ่งก็เป็นผีเจ้าสาวเหมือนกันแต่เป็นคอลเลคชันของฟันป๊อปไม่ใช่ป๊อปมากทุกคนดูดีผีเจ้าสาวที่อยากได้ดูน่ารักมากน่ารักไม่ไหวดูดีอันนี้คือคอลเลคชันที่อยากได้มากๆคือผีเจ้าสาวเดินนันแล้วก็แอนนาเบลนะที่อยากได้เอาล่ะทุกคนเหลือ2ตัวมาลุ้นกันว่าเราจะได้เพื่อนของพี่เลี้ยงในภาค3หรือเอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอ๊ะเรายังไม่ได้ไข่อ๋อเรายังไม่ได้แคโรไลน์กับซีเครตแล้วก็เพื่อนของเจ้าพี่เลี้ยงก็ยังไม่รู้จำชื่อไม่ได้อยู่ดียังจำชื่อไม่ได้อยู่ดีแปลกมากดูหลายรอบแล้วแต่ก็ยังจำชื่อได้ดูซิว่าเราได้ใครได้เพื่อนตัวดีเพื่อนตัวดีที่ไปเรียกผีมาสุดท้ายคือทำให้จูดี้ต้องไปทำให้จูดี้ต้องฝันร้ายเลยเพื่อนตัวดีนะเพื่อนตัวดีนะสุดท้ายแล้วที่ไหนได้คนที่ไปแกล้งจูดี้บ่อยๆก็คือน้องชายนางค่ะนี่เขามาพร้อมทีวีนะจริงๆเขามีทีวีด้วยแต่น่าจะอยู่ในกล่องทีวีนี่มันในรูปเลยเขาจะมีทีวีด้วยแล้วตอนสุดท้ายเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้เผื่อบางคนเขายังไม่ได้ดูจะเป็นสปอยล์เขาไม่ได้ตัวสุดท้ายเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้แคโรไลน์หรือว่าเราจะได้ตัวซีเครตที่เป็นตัวหมาป่าขยำรถลุ้นกันตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนไปเอาละลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีไหมถ้าใจจริงนะอยากได้แคโรไลน์เอาพูดตรงๆตัวซีเครตอ่ะก็เท่แต่ใจอยากได้แคลไลน์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยแคลไลน์ถือว่าเป็นตัวนักแสดงนำเลยในภาค The Conjuring เอ้ยใน The Conjuring ภาค1นะฮะเป็นคนที่แบบมีความเป็นแม่ที่รักลูกเวอร์มากนะฮะเขามีลูกสาว5คนทุกคน1 2 3เฮ้ยได้แคลไลน์ yes yes ได้แคลไลน์ yes จริงๆอยากได้เขามากเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นหมาป่าเนี่ยมันออกอยู่แค่แป๊บเดียวที่มันไปขยำรถแล้วก็วิ่งหนีนะฮะซึ่งจริงใจอยากได้ตัวนี้มากกว่าตัวซีเครตนะคะทุกคนปังไม่ไหวอ่ะได้ตัวที่อยากได้ทุกตัวนะคะเรามาแกะแคโรไลน์กันดีกว่านะฮะเป็นหนึ่งในนักแสดงนำในเรื่อง The Conjuring ภาค1นะคะในเรื่องก็โดนผีเบทชิบาเข้าสิงจะฆ่าลูกตัวเองนะฮะนี่แคโรไลน์นั่งเก้าอี้ฉากที่อยู่ในห้องใต้ดินนะฮะนี่แล้วมันก็หัวเราะว่า she's gone เฮ้ยทำไมเสียงกูเหมือนวะเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะทุกคนพูดอย่างนี้จริงๆนะฮะว้าวอยากได้แคลไลน์แล้วเราก็ได้แคลไลน์นะฮะโอเคในคอลเลคชันนี้บิมไม่ได้ตัว secret นะฮะแต่ไม่เสียใจทุกคนเพราะว่าใจอย่างที่บิมบอกบิมอยากได้คอลเลคชันที่เป็นแบบเนี้ยที่อยู่ข้างหน้านะฮะก็ตอบโจทย์มากทุกคนสำหรับนะฮะคอลเลกชันป๊อปมาร์ทนะฮะ The Conjuring Universe นั่นเองนะฮะซึ่งตอบโจทย์จริงๆสำหรับบีมแล้วก็ได้มานี่ทุกคนปังไม่ไหวนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวบีมาจะไปหาที่ก่อนเรื่องของเรื่องประเด็นเนี่ยทุกคนสิ่งที่ลำบากใจมากก็คือต้องไปหาที่ให้น้องๆอยู่นะเพราะว่าทุกคนก็คือบีมาคอลเลคชันของเล่นมันเยอะมากแต่มันคิดว่าบีมหักที่เขาอยู่ได้นะฮะเดี๋ยวบีมเนี่ยจะ move ตรงนี้ออกนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นคอลเลคชันรถบีมแล้วก็สเก็ตบอร์ดเดี๋ยวจะ move ตรงนี้ออกให้หมดและเอาน้องๆเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบีมจะมาวางน้องๆเรียงแล้วก็รีวิวให้ดูว่าวางแล้วจะสวยแค่ไหน stay tuneแล้วนะฮะตอนนี้บิมก็หาที่นะฮะให้กับน้องๆ นะฮะ The Conjuring Universe ได้แล้วนะตอนแรกกะจะไว้ตรงนั้นแต่พอวางแล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ดูเบียดๆดูไม่สวยก็เลย
เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นมาปุ๊บเจอปั้งเลยนะเพราะหัวเตรียมอยู่นี่แล้วน้องๆก็อยู่ตรงนี้นะนี่ทุกคนไปนี่จะให้ดูเลยนะฮะนี่น้องๆก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะฮะตรงอัลบั้มคอลเลคชันของบีมนะฮะซึ่งเป็นอัลบั้มเกาหลีของบีมนี่แหละนะฮะน้องๆก็เลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูกันแบบช็อตต่อช็อตกันเลยดีกว่านะฮะไปนี่นะฮะก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของตัวละครในเรื่องนะฮะผีเข้าต่างๆนานานะฮะเอามาอยู่ตรงนี้ส่วนตัวละครหลักๆของเรื่องนะเราจะมาไว้ฝั่งนี้นะฮะตัวละครที่ผมชอบไม่ว่าจะเป็นผีเจ้าสาวนะฮะแอนนาเบลเดนันนะเอสแล้วก็ลอเรนนะฮะก็มาไว้ตรงนี้แทนนะฮะทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บบีมก็จะเจอน้องๆนะฮะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ห่างหนึ่งไปเลยนะฮะเฟี้ยวมากทุกคนเอาจริงๆคอลเลคชันนี้สวยจริงสวยจริงก็สำหรับวันนี้นะการอันบ็อกซ์นะฮะป๊อปมานะฮะ The Conjuring Universe นะฮะก็มีประมาณนี้ทุกคนก็ให้ทุกคนได้เห็นนะว่ามีตัวละครตัวการ์ตูนตัวโมเดลอะไรบ้างนะเผื่อทุกคนจะได้ไปตามซื้อกันบ้างหมดเลยว่าน่าสะสมมากๆสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับนะ The Conjuring แบบบีมนะที่ดูวนไปแล้วไม่รู้กี่สิบรอบนะฮะก็ใครอยากสั่งซื้อก็สามารถนะไปสั่งซื้อกันได้นะที่Saturn World นะฮะเขามีช็อปของเขาเลยป๊อปมาร์ทมีหลายคอลเลคชันมากไม่ว่าจะโหมีหลายคอลเลคชันอะไม่ได้แค่ว่า The Conjuring นะทุกคนคือมีเยอะมากจริงๆมี Harry Potter ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากที่จะสะสมเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปละกันนะตอนนี้คือบีมซื้อโมเดลเยอะมากๆนะฮะโอเคก็สำหรับครั้งหน้านะจะมาอันบ็อกซิ่งนะหรือว่าจะมารีวิวนะของเล่นชิ้นไหนอีกนะก็ฝากติดตามนะในช่องของบีมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ตามคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะ Thank you for watching ค่ะ